วีรภาพเผยยังโสดยอมรับเอาแต่ใจขอพิสูจน์ตัวลบคราบความเจ้าชู้ไม่อยากมีลูกวีรภาพเผยยังโสดยอมรับเอาแต่ใจความเจ้าชู้มีผลรักไม่ราบรื่นพิสูจน์ตัวเองลบคราบคาสโนวาเผยสเปคชอบสาวอายุน้อยพิษอยากมีครอบครัวแต่ไม่อยากมีลูกวันที่21ตุลาคม2565ที่เทวาลัยพระพิฆเนศช่อง 7HD ผู้จัดละครนักแสดงหนุ่มวีรภาพสุภาพไพบูลย์วงสรวงละครสาวใช้เดลิเวอรี่พร้อมให้สัมภาษณ์ถึงการผันตัวมาทำงานเบื้องหลังวงการหลังจากอินตัวบทพระเอกพร้อมเปิดอกเรื่องหัวใจยังโสดลบคราบคาสโนวาความเจ้าชู้เผยสเปคสาวในใจสาวใช้เดลิเวอรี่กำกับเรื่องที่3แล้วเป็นอย่างไรบ้างในฐานะผู้กำกับก็ยังหน้าใหม่อยู่ถ้าเทียบกับนักแสดงก็เพิ่งจะเป็นพระเอกเรื่องที่3มาเอาดีเบื้องหลังแล้วมันเป็นบริษัทเราเองด้วยเราเป็นผู้จัดเองกำกับเองมันก็เป็นทั้งความชอบบวกกับหน้าที่คันไม้คันมืออยากจะแสดงบ้างไหมมีพี่ผู้จัดติดต่อเข้ามาบ้างผมก็บอกว่าถ้าไปได้ผมก็ขอรับเชิญนะเพราะว่าด้วยงานประจำของบริษัทที่เราจะต้องรับผิดชอบมันค่อนข้างเยอะแล้วบริษัทเรามีผมกับกีตาร์เป็นเฮดกันอยู่2คนงานหนักครับผมต้องดูบทงานผู้จัดกำกับเองอีกมันหนักแต่สนุกคือเราเฟดออกจากเบื้องหน้าแล้วผมเป็นพระเอกมาตั้งแต่อายุ19ปีตั้งแต่ปี1999ประมาณ20กว่าปีแล้วมันนานมากแล้วพอเรามาทำบริษัทของเราเองเป็นทั้งผู้จัดผู้กำกับถามว่าเราคิดถึงไหมแน่นอนว่าผมคิดถึงอยู่แล้วผมไม่เคยลืมอาชีพนักแสดงถ้ามีโอกาสเมื่อทุกอย่างพร้อมผมอาจจะไปรับเชิญแวบๆก็ได้ครับคืออิ่มตัวกับการเป็นพระเอกเราเล่นมาทุกบทบาทแล้วต่อไปถ้าได้เล่นคงได้เล่นเป็นพ่อพระเอกพ่อนางเอกแล้วถึงผมจะอายุ40นิดๆแต่ถ้าเล่นอีกทีผมว่าผมคงได้บทแนวนั้นแล้วน้องๆหน้าใหม่ก็เข้ากันมากมายผมอยู่มาจนผมเข้าใจวัดจากเห็นการเปลี่ยนแปลงมาเยอะมากแล้วตอนนี้ช่วยเรียกผมว่าผู้กำกับน้องใหม่อย่าเรียกว่านักแสดงรุ่นใหญ่เรื่องหัวใจล่ะก็ลุ่มดอนมาตั้งแต่โควิด-19มันไม่มีความสัมพันธ์ระยะยาวก็เรื่อยๆเอาจริงๆเลยนะเราโฟกัสเรื่องงานของเราก่อนแล้วเราเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองด้วยอายุมันขนาดนี้แล้วเดี๋ยวก็คงต้องปรับตัวเองลงบ้างแล้วค่อยไปหาคนที่จะมามีความสัมพันธ์ระยะยาวพยายามจะลดแล้วลึกๆคนอาจจะเห็นว่าผมเป็นคนง่ายๆแต่จริงๆแล้วผมเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองพอผมเริ่มทำงานเองได้ผมไม่เคยขอเงินที่บ้านเลยมันเลยเป็นความอีโก้เล็กๆผมไม่เคยขอใครเลยตั้งแต่อายุ18ถึง19ปีผมทำเองมีแต่ให้คนอื่นด้วยซ้ำลึกในใจผมมันรู้สึกว่าจะต้องทำไมล่ะก็ผมทำมาหาเงินได้เองไม่เคยแบมือขอเงินใครถ้าผู้หญิงที่จะเข้ามาหาเราก็ต้องรับความเอาแต่ใจเราให้ได้ไม่แล้วครับเดี๋ยวผมจะยอมปรับเองครับหัวเราะผมยอมรับแล้วครับด้วยความเอาแต่ใจของผมเองทำให้ผมมีความสัมพันธ์ลุ่มดอนมาตลอดกับชื่อเสียงความเจ้าชู้ของผมก็มีผลด้วยสมัยนี้เวลาจะจีบผู้หญิงอาจจะเริ่มจากศูนย์แต่ผมเริ่มต้นจากลบ 5มาเลยผมก็ต้องพิสูจน์ตัวเองจากความเจ้าชู้ของผมที่มีมาในสมัยก่อนซึ่งเมื่อเปิด Google เสิร์ชชื่อผมไปมันก็เจอแต่ข่าวพวกนี้มาตลอดชีวิตอยากจะมีครอบครัวแล้วผมเริ่มอยากแล้วแต่ผมส่วนตัวผมเลยนะไม่ได้อยากมีลูกแต่ถ้ามีก็ได้นะแต่อยากมีเมียแต่เวลาจะหาผู้หญิงก็ต้องหาผู้หญิงที่บางคนเขาตั้งใจจะมีลูกไงมันก็ต้องหาคนที่มีความคิดตรงกันบางคนเขาตั้งใจจะมีลูกแต่ผมไม่อยากมีลูกมันก็จะไปด้วยกันไม่ได้เหตุผลที่ไม่อยากมีลูกมันแล้วแต่อารมณ์มันเป็นพักๆบางช่วงก็อยากมีผมมีหลานแล้วไงผมอาจจะคิดของผมไปเองผมเห็นเพื่อนผมพอเขามีลูกแล้วชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลยแต่ก็เข้าใจว่าเป็นครอบครัวเพื่อนผมขายรถสปอร์ตทิ้งอะไรทิ้ง
มันก็คงโอเคมันก็เป็นความสุขอีกแบบนึงสเปคผู้หญิงของเราตอนนี้ยังเหมือนเดิมผมยังชอบเด็กๆกว่าตอนนี้ก็อยากมีครับแต่เอาเป็นว่าไม่ขนขวายสุดแล้วแต่ดวงชะตาดาวมันมาโคจรเจอกันก็คนนั้นแหละลินจื้อหลิงเผยไม่เคยทะเลาะกับสามีชาวญี่ปุ่นเพราะพูดกันไม่รู้เรื่องลินจื้อหลิงดาราสาวชาวไต้หวันเผยว่าไม่เคยทะเลาะกับสามีชาวญี่ปุ่นเลยตลอด3ปีด้วยเหตุผลชวนขำว่าเพราะภาษาญี่ปุ่นของเธอไม่แข็งแรงหลินจื้อหลิงนักแสดงนางแบบชาวไต้หวันผู้โด่งดังจากภาพยนตร์สามก๊กตอนโจโฉแตกทับเรือได้ออกมาปรากฏตัวกับสื่อครั้งแรกในรอบ2ปีเพื่อโปรโมทหนังสือ Be Your Better Selfพร้อมเล่าถึงชีวิตคู่ของตนเองย้อนกลับไปเมื่อปี2019จื้อหลิงได้ออกมาประกาศแต่งงานกับอากิระนักแสดงหนุ่มชาวญี่ปุ่นอดีตสมาชิกวงเจป๊อปชื่อดังเอ็กซิลและหลังจากแต่งงานดาราสาวก็หายหน้าจากวงการไปนานเพราะย้ายตามสามีไปญี่ปุ่นเวลาผ่านมา3ปีเมื่อจื้อหลิงคัมแบ็กวงการแสดงอีกครั้งสำนักข่าวไต้หวันจึงใช้โอกาสนี้ถามเรื่องชีวิตรักของเธอโดยจื้อหลิงเผยว่าความรักของเธอและสามียังไม่เปลี่ยนแปลงนักข่าวจึงถามถึงเคล็ดลับชีวิตคู่และได้คำตอบว่าทั้งสองไม่เคยทะเลาะกันเลยในชีวิตแต่งงานชื่อหลิงตอบติดตลกว่ามันอาจเป็นเพราะภาษาญี่ปุ่นฉันไม่ค่อยแข็งแรงนักดังนั้นหลายๆสิ่งต้องพึ่งการแปลภาษาค่ะอย่างไรก็ตามเธอแบ่งปันว่าเธอกับอากิระทำข้อตกลงกันว่าเมื่อคนใดคนหนึ่งโกรธพวกเขาจะจดบันทึกลงในบันทึกแล้วส่งให้อีกฝ่ายหนึ่งที่มา8 day หัวใจกับตำรวจบุ๋มมงคดีน้องออฟเขียนบาดเจ็บเล็กน้อยทั้งที่สมองหายไปกว่าครึ่งหัวใจกับตำรวจบุ๋มปนัดดางงใบบันทึกการจับกุมคดีน้องออฟตำรวจเขียนว่าบาดเจ็บเล็กน้อยทั้งที่สมองหายไปกว่าครึ่งจากกรณีที่ก่อนหน้านี้บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีพิธีกรชื่อดังนางงามสาวและประธานองค์กรทำดีได้โพสต์เรื่องราวน้องออฟธนกฤตวุฒิโรธงนักแสดงหน้าใหม่ดาวรุ่งจากภาพยนตร์เรื่อง16-19เดือดซึ่งอยู่ดีๆชีวิตต้องผกผันทั้งที่กำลังจะมีชื่อเสียงกลายเป็นเหยื่อจากอุบัติเหตุเพราะถูกหญิงสาวรายหนึ่งเมาแล้วขับชนจนได้รับความเจ็บสาหัสสมองหายไปกว่าครึ่งและปัจจุบันน้องออฟต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงโดยไร้การดูแลจากผู้กระทำล่าสุดวันที่20ตุลาคม65บุ๋มปนัดดาออกมาโพสต์เรื่องราวของนักแสดงหน้าใหม่ดาวรุ่งน้องออฟอีกครั้งเป็นภาพเอกสารใบบันทึกการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจในคดีของน้องออฟซึ่งทางผู้หญิงที่ขับรถชนได้ให้การปฏิเสธทุกข้อหาแถมเจ้าหน้าที่ตำรวจยังเขียนบันทึกการจับกุมว่าน้องออฟรับบาดเจ็บเล็กน้อยทั้งที่สมองหายไปกว่าครึ่งทำเอาบุ๋มปนัดดางงหนักมากออกมาโพสต์ความรู้สึกหลังเห็นใบบันทึกการจับกุมคดีน้องออฟผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเผยว่าเพิ่งได้เห็นใบบันทึกการจับกุมคดีน้องออฟธนกฤตตกใจตำรวจเขียนว่าบาดเจ็บเล็กน้อยสมองหายไปกว่าครึ่งเนี่ยนะแถมไม่มีข้อกล่าวหาเรื่องแอลกอฮอล์ที่มีถึง118และผู้หญิงที่ทำน้องยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานี่คุณแม่ของน้องต้องสู้มาด้วยตัวคนเดียวขนาดไหนตำรวจถึงยอมเอาเรื่องแอลกอฮอล์ใส่ในสำนวนล่าสุดปวดใจกับตำรวจขอบคุณอินสตาแกรมบูมปานาด้า